สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเนชั่นทันข่าวเย็นค่ะวันนี้เราพบกันวันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์2566นะคะอยู่กับคุณสุภวรรณโตดิฉันสราราตรัตนสุวรรณและอาจารย์ล่ามภาษามืออาจารย์ไพวัลย์แสงสุนทรค่ะวันนี้วันเสาร์นะคะแต่ว่าการเมืองเข้มข้นเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศกันแต่ละพรรคการเมืองด้วยนะคะโดยเฉพาะการลงพื้นที่เวทีปราศัยใหญ่ค่ะจะมีทั้งฝั่งของประชาธิปัตย์นะคะรวมไปถึงฝั่งของเพื่อไทยด้วยนะคะเป้าหมายแลนด์สไลด์จะทำได้หรือไม่เดี๋ยววันนี้ว่ากันด้วยค่ะรวมไทยสร้างชาติก็มานะเขาก็ปราศัยใหญ่ที่โคราชเหมือนกันค่ะขณะเดียวกันคุณผู้ชมจะพาไปเริ่มต้นข่าวแรกนะคะไปดูเหตุการณ์โจรขโมยกันหน่อยค่ะต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้สมัยนี้โจรชุมเหมือนกันนะคะตามหมู่บ้านตามชุมชนที่พักต่างๆโจรยังมาเลยค่ะคนเยอะเท่าไหร่โจรก็ไม่หวั่นคุณผู้ชมคะเรามาระวังกันด้วยค่ะพาไปดูที่นี่นะคะระยองค่ะวงจรปิดจับภาพไว้ได้มีโจรคนนึงคุณผู้ชมทำตีเนียนค่ะคือพอไปถึงเนี่ยไปนั่งคร่อมจักรยานยนต์คันนึงนะคะทำเหมือนว่าเป็นรถของตัวเองค่ะปรากฏว่าเนี่ยค่ะคุณผู้ชมนะพอไปถึงนะคะคือขออภัยนะใช้เท้าถีบแผ่นจักรยานยนต์นะคะจนถึงขั้นเนี่ยล้อเขาเรียกอะไรนะที่มันล็อกค่ะล็อกคอหลุดเลยนะคะก่อนจะขโมยรถไปอย่างง่ายดายค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูภาพวงจรปิดที่จับภาพเอาไว้ได้หน่อยค่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมจับเวลาได้หรือเปล่าคะกี่วินาทีเร็วมากนะคะนี่ผู้ก่อเหตุมาแล้วค่ะทำตีเนียนแบบนี้เลยนะคะรถคันนี้ไม่ใช่รถของเขานะคะใช้ขาคู่แบบนี้แหละค่ะถีบทีเดียวที่ปลดอยู่ที่คอรถเนี่ยโอ้เรียบร้อยค่ะเข็นออกไปแบบนี้เลยคุณผู้ชมนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่ปลวกแดงระยองค่ะตำรวจเขามีวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจนนะคะชาวบ้านก็มาร้องเรียนละค่ะบอกว่าเสียหายมีหลายคันด้วยนะคะที่เจอเหตุการณ์แบบนี้อ่ะตำรวจก็ไม่ได้มีการนิ่งนอนใจนะคะพอหลังเกิดเรื่องลงพื้นที่ตรวจสอบเลยค่ะในคลิปจะเห็นว่าเป็นชายสวมเสื้อสีขาวกางเกงยีนขายาวนะคะทำทีเหมือนเดินคุยโทรศัพท์ค่ะแต่เป้าหมายก็คือจักรยานยนต์คันนี้นะคะพอมาถึงปุ๊บนั่งคล่อมรถปั๊บค่ะจากนั้นใช้เท้าสองเท้าเลยค่ะถีบไปที่แฮนด์รถจะให้ล็อกคอหลุดนะคะพอล็อกคอหลุดโจรก็จูงรถหลบหนีไปเลยค่ะตำรวจทำงานไวมากนะคะลงพื้นที่เหมือนกันคุณผู้ชมสุดท้ายสืบทราบแน่ชัดว่าพอโจรคนนี้ได้รถไปนำรถเนี่ยไปขึ้นรถบนรถตู้สีขาวไปขึ้นกระบะด้วยนะคะจะหลบหนีข้ามจังหวัดค่ะโอ้โหเนี่ยค่ะเห็นบอกว่าเตรียมส่งออกไปต่างประเทศด้วยนะคะจะไปประเทศเพื่อนบ้านละค่ะตำรวจเขาสืบพิกัดแน่ชัดไปจับกุมมาได้ผู้ร่วมขบวนการ3คนนะคะแล้วเป็นชายสัญชาติกัมพูชา2คนและก็เป็นคนไทย1คนค่ะทราบต่อมาด้วยว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่ขับรถตู้พาหลบหนีนะคะภายในบ้านที่ไปจับกุมคุณผู้ชมเขาไปตรวจยึดของกลางหลายรายการค่ะเพราะไม่ได้มีแค่รถคันเดียวนะคะดูสิคะคือมีจักรยานยนต์ทั้งหมด8คันด้วยกันยังไปเจอเสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันก่อเหตุด้วยนะคะตำรวจทำการตรวจยึดนำผู้ต้องหาพร้อมของกลางกลับมาดำเนินคดีที่สภ.ปลวกแดงระยองแล้วค่ะแล้วตำรวจเองยังไปตามตรวจยึดรถตู้รถกระบะที่ใช้ในการก่อเหตุรวมไปถึงขยายผลผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมด้วยนะคะท่านไหนที่อยู่ในพื้นที่ปลวกแดงระยองแล้วรถหายคุณผู้ชมบริเวณใกล้เคียงด้วยนะคะสามารถไปตรวจสอบดูรถได้เลยที่สภ.ปลวกแดงระยองค่ะต้องไปขยายผลจับกุมนะคะนี่อุกอาจมากขโมยกันแบบนี้วงจรปิดก็มีนะคะคือตามรายงานบอกว่าอาจจะมีใบสั่งใบสั่งที่ว่านี่คือรถรุ่นไหนสเปคไหนสีไหนนะคะเพราะนี่นะคะถ้าจับไม่ทันเนี่ยกำลังเตรียมส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านด้วยก็คือเหมือนจะระบุสเปคมาเลยอะว่าจะเอารถแบบไหนเนี่ยนะคะอีกเหตุการณ์นึงก็เป็นเหตุการณ์ที่โจรไปขโมยรถจักรยานยนต์เช่นเดียวกันคราวนี้ก็น่าจะระบุสเปคมาเหมือนกันนะคะเพราะว่าเลือกเอาเฉพาะ Honda Wave i สีแดงดำเท่านั้นนะคุณผู้ชมแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งค่ะผู้เสียหายรถเขาหายพร้อมกัน2คันแล้วเป็น Honda Wave i รุ่นสีแดงดำทั้งคู่เลยนะคะแล้วพอไปเปิดกล้องวงจรปิดดูปรากฏว่าโอ้โหโจรมันแสบมากัน3คนขี่รถจักรยานยนต์ปิดบังใบหน้ามาแล้วก็ก่อเหตุขโมยรถมอเตอร์ไซค์ไป2คันก็ขับออกไปคุณผู้ชมก่อเหตุในเวลาไม่ถึง5นาทีนะคะนี่ค่ะเหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมทางด้านของผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ตำบลบางวัวอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะ
ว่าเมื่อช่วงตีสองที่ผ่านมามีคนร้าย3คนค่ะเอาผ้าปิดบังใบหน้าขี่รถจักรยานยนต์มาจอดภายในอพาร์ตเมนต์ที่ชื่อว่าคุณสาวอพาร์ตเมนต์นะคะตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลบางวัวก่อนจะลงมือขโมยรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave i สีแดงดำค่ะของนางวิลดานุแรมรำอายุ24ปีนะคะแล้วก็อีกคันนึงเป็นรถจักรยานยนต์ Honda Wave i สีแดงดำเหมือนกันเลยของนางสาววันนิสาสาแก่งทรายอายุ24ปีโดยโจรทั้ง3คนเนี่ยใช้เวลาลงมือขโมยรถจักรยานยนต์2คันไม่ถึง5นาทีนะคะโดยใช้วิธีการต่อสายตรงแล้วก็ติดเครื่องจักรยานยนต์ทั้ง2คันขับหลบหนีออกไปอย่างลอยนวลเลยค่ะจากการสอบถามผู้เสียหายทั้ง2รายให้การแบบนี้ค่ะบอกว่าตนเองขี่รถมาจอดเอาไว้ที่บริเวณหน้าอพาร์ตเมนต์เนี่ยแหละแล้วก็มีการล็อกคอรถจักรยานยนต์เรียบร้อยก่อนจะเดินขึ้นห้องไปตามปกติแล้วมาทราบว่ารถถูกขโมยไปในช่วง 7:00 น.เนื่องจากตอนนั้นจะออกไปทำงานแต่รถไม่อยู่แล้วนะคะตกใจค่ะไปขอดูกล้องวงจรปิดของทางอพาร์ตเมนต์แล้วก็พบว่ามีโจร3คนเนี่ยค่ะเข้ามาขโมยรถจักรยานยนต์ของเธอแล้วก็เพื่อนไปนะคะแล้วรถทั้ง2คันเนี่ยโอ้โหยังผ่อนไม่หมดด้วยนะหลังจากนี้ก็จะต้องก้มหน้าก้มตาใช้หนี้อ่ะคุณผู้ชมคะเราทราบรถหายตอนกี่โมงครับทราบรถหายอีกทีก็คือตอนเวลาไปทำงานนะคะ 7:30 น.ปกติเราจอดเป็นประจำไหมครับตรงนี้จอดเป็นประจำค่ะแต่มันจะมีบางช่วงที่จะจอดไว้ข้างหลังหอลักษณะคนร้ายพอจะรู้ไหมเป็นผู้ชาย3คนนะคะผู้ชาย3ใช่ค่ะใส่ผ้าปิดจมูกแล้วก็ปิดหน้าด้วยนะคะผู้ชาย3คนอาจจะสูงด้วยนะคะผมผอมแล้วแจ้งความยังครับแจ้งแล้วค่ะแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าไงบ้างคะเขาบอกว่าเดี๋ยวตามสืบความให้อีกทีนึงแต่ไม่ให้หวังว่าจะได้รถคืนไหมเดี๋ยวตามให้สืบถึงความสามารถเขานะคะรถหายพร้อมกันเลยป่ะครับใช่ค่ะรถหายพร้อมกันประมาณ 7:00 น.ค่ะไม่ได้เป็นอะไรกันใช่ไหมเป็นญาติน้องไม่ค่ะจอดตรงนี้เหมือนกันใช่ค่ะจอดตรงนี้มารู้ตอนเช้าจะไปทำงานแล้วใช่ค่ะจะไปทำงานแล้วก็หารถไม่เจอแล้วเบื้องต้นผู้เสียหายเดินทางไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สภ.บางปะกงเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามรถจักรยานยนต์ทั้ง2คันรวมทั้งตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปค่ะค่ะนี่นะคะช่วงนี้ก็ระมัดระวังทรัพย์สินกันหน่อยนะใช่ค่ะเอาลงมือดีกันต่อนะคะจะพาไปที่ลพบุรีค่ะมีรายงานเข้ามาว่าเกิดเหตุเสาไฟฟ้าล้มแล้วล้มไปถึง11ต้นด้วยกันนะคะระเนระนาดเต็มพื้นที่เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเสาไฟล้มแบบนี้คำตอบคือลมแรงหลายคนบอกตกใจลมแรงทำเสาไฟฟ้าล้มเชียวหรือปรากฏตรวจสอบไปตรวจสอบมาค่ะน็อตที่อยู่บริเวณต่อหม้อเสาไฟฟ้าถูกขโมยไปค่ะมีต้นตอหลักเลยคุณผู้ชมแล้วดูสิคะสภาพความเสียหายเดือดร้อนกันไปตามๆกันนะคะชาวบ้าน4ตำบลด้วยกันล่ะค่ะตำบลท่าหินตำบลป่าตาลตำบลโพ9ต้นรวมถึงตำบลโก่งธนูนะคะเสียหายเดือดร้อน 2,000 กว่าครัวเรือนค่ะเพราะว่าไฟดับเสาไฟฟ้าล้มขนาดนี้คุณผู้ชมคะหลังเกิดเหตุนะคะผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลพบุรีคุณเฉลียวโก่งเกษตรค่ะระดมทีมงานเข้าไปตรวจสอบแก้ไขโดยด่วนนะคะแล้วเสาไฟฟ้าแต่ละต้นคุณผู้ชมคือเป็นเสาไฟแรงสูงขนาด12เมตรเศษๆค่ะหักโค่นล้มถึง11ต้นแบบนี้นะคะอุปกรณ์บนเสาไฟไม่ว่าจะเป็นสายไฟแรงสูงสายสื่อสารต่างๆเสียหายไปหมดละค่ะระยะทางที่เห็นเนี่ย500กว่าเมตรนะคะแล้วหม้อแปลงไฟฟ้าเสียหายไปถึง2เครื่องเสาไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวงหักโค่น3ต้นค่ะไปตรวจสอบโดยละเอียดพบว่าเสาไฟฟ้าแรงสูงซึ่งก็ตั้งอยู่ข้างศาลาที่พักผู้โดยสารบริเวณริมถนนคันคลองชลประทานต้นหนึ่งมันมีร่องรอยของน็อตน่ะน็อตที่ยึดเสาไฟฟ้าถูกถอดไปนะคะหายไปเลยค่ะฉะนั้นก็เลยมีการสันนิษฐานว่าน่าจะมีมือดีขโมยถอดเอาไปขายค่ะแล้วเมื่อเช้านี้ก็มีลมกันโชคแรงด้วยนะคะทำให้เสาเกิดการโยกคลอนนะคะน้ำหนักของสายไฟฟ้าด้วยสายสื่อสารด้วยสุดท้ายก็ดึงเสาไฟโค่นล้มระเนระนาดตามภาพที่เห็นนี่แหละนะครับสาเหตุคาดว่าเนื่องจากอาจจะเกิดจากการถูกขโมยนะครับน็อตที่ติดอยู่กับเสาทำให้เสาต้นแรกเนี่ยล้มนะครับแล้วก็ดึงเอาสายแรงสูงนะครับพาให้เสาอีก10ต้นล้มตามไปด้วยนะครับทำให้เกิดความเสียหายไฟดับเป็นวงกว้างนะครับตอนนี้ทางทีมงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรีก็ได้เร่งแก้ไขให้มาช่วยกันดำเนินการจัดเก็บนะครับเสาและสายนะครับที่ขีดขวางการจราจรเพื่อให้สามารถใช้สัญจรได้ก่อนเบื้องต้นนะครับส
ำหรับระบบจำหน่ายที่จะต้องจ่ายไฟให้กับผู้ใช้ไฟตอนนี้ก็เราได้ตัดจ่ายไปแล้วด้านแรงสูงเราสามารถจ่ายได้เต็มวงจรแล้วนะครับเหลือด้านแรงต่ำอีกประมาณ10ครัวเรือนนะครับที่จะต้องติดตั้งหม้อแปลงใหม่เนื่องจากหม้อแปลงล้มมาฟาดพื้นและเกิดไฟลุกไหม้นะครับเมื่อตอนเช้านะครับเราต้องเปลี่ยนหม้อแปลงใหม่ให้นะครับเบื้องต้นนะคะตัวแทนจากการไฟฟ้าภูมิภาคไปแจ้งความกับตำรวจค่ะจะไปติดตามหาตัวผู้กระทำผิดส่วนค่าเสียหายประเมินเบื้องต้นนะคะอยู่ที่ราวๆ1,400,000 บาทด้วยกันนะคะตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่ก็เดือดร้อนละค่ะไฟดับเลยนะคุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นกับหญิงคนหนึ่งนะคะพร้อมกับลูกสาวค่ะที่จู่ๆเนี่ยนะคะถูกสามีเนี่ยทำร้ายร่างกายในขณะที่ไปจอดรถอยู่ข้างทางในช่วงกลางดึกแต่โชคดีค่ะมีพลเมืองดีผ่านมาเห็นเหตุการณ์หญิงสาวก็เลยรีบกระโดดลงจากรถนะคะแล้วก็ขอให้พลเมืองดีเข้ามาช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีเลยนะคะล่าสุดเนี่ยมีการเปิดเผยคลิปออกมาด้วยคุณผู้ชมลองไปดูกันก่อนค่ะมันเรื่องอะไรแฟนผมผัวเหรอมาขึ้นมาขึ้นมามันผมเมียกันเหรอมันจะชนรถเราหรือเปล่าเธอเขามีปืนไหมไม่มีมีมีดไหมไม่เขามีเขาตีหนูหนูไม่อยากไปเขาตีหนูก็ร้อนเลยไปขึ้นรถไปเลยพี่กลัวเปล่าพี่ทำไมเขากลัวเขากลัวนะไปขึ้นรถพูดไม่รู้เรื่องเลยไปเลยพี่ไปเลยไปเลยไปเลยผมอยากขึ้นรถถ่ายวีดีโอยังถ่ายแล้วพี่ผมว่าเรียกตำรวจดีไหมคลิปนี้เนี่ยมีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งนะคะเขาโพสต์เอาไว้ระบุข้อความว่าใครพอจะรู้จักญาติของน้องให้ญาติติดต่อที่สภ.หนองแคหน่อยระหว่างเกิดเหตุเนี่ยน้องถูกแฟนทำร้ายร่างกายน้องกระโดดลงจากรถมาขอความช่วยเหลือนะคะหลังจากมีการเผยแพร่คลิปนี้ค่ะผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปพบกับพลเมืองดีที่เป็นคนถ่ายคลิปนะคะชื่อว่าที่ร้อยตรีหญิงณัชยาเขาแก้วอายุ30ปีค่ะแล้วก็สามีทั้งหมดเป็นชาวอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีนะคะเล่าให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังค่ะบอกว่าเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะตนเองและสามีกำลังขับรถเก๋งกลับจากตลาดในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเพื่อจะกลับบ้านที่อำเภอหนองแคระหว่างทางขับรถมาถึงช่วงวัดกลุ่มหักปรากฏว่าพบรถกระบะแบบตู้ทึบจอดอยู่ข้างถนนบริเวณเลียบคลองหนองเสือหนองแคนะคะแล้วจู่ๆก็มีหญิงสาวกับเด็กผู้หญิงอายุประมาณ6ขวบเรียกให้ตนจอดรถแล้วก็ขอความช่วยเหลือนะคะจากนั้นเนี่ยตนก็เลยบอกให้สามีชะลอรถแต่ตนกับสามีไม่กล้าลงจากรถเนื่องจากมันเป็นพื้นที่มืดกลัวในความไม่ปลอดภัยนะคะจากนั้นสามีได้ลดกระจกลงแล้วก็ถามหญิงสาวว่าเป็นอะไรตอนนั้นเนี่ยเด็กก็ส่งเสียงร้องกระจองงองแงน่าสงสารด้วยหญิงคนดังกล่าวก็บอกกับตัวเองว่าถูกแฟนทำร้ายร่างกายขอให้ช่วยตนกับลูกสาวด้วยหลังจากนั้นพลเมืองดีเขาก็เลยใช้โทรศัพท์อะค่ะถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วก็เปิดประตูรถเพื่อจะให้หญิงสาวกับลูกสาวขึ้นมาบนรถนะคะแต่ระหว่างนั้นมีชายคนหนึ่งที่อ้างว่าเป็นแฟนพยายามเข้ามากันนะคะไม่ให้หญิงสาวขึ้นรถจากนั้นเนี่ยเธอก็มีพ่อมาในรถด้วยนะพ่อของเธอที่อยู่ในรถก็เลยออกมาโบกรถบรรทุกพ่วงที่ขับผ่านมาให้จอดปิดรถกระบะตู้ทึบของชายคนนี้เพื่อไม่ให้ขับติดตามรถเก๋งของตนไปทีนี้หญิงสาวคนที่เป็นผู้เสียหายอะค่ะที่ถูกทำร้ายเนี่ยนะเขาก็บอกว่าตัวเองเนี่ยถูกแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกายอยากจะให้ช่วยพาส่งสภ.หนองแคหน่อยตอนนั้นเนี่ยตนเองกับสามีสังเกตเห็นรถกระบะตู้ทึบของชายคนนี้ขับติดตามมาอยู่ห่างๆด้วยนะคะแล้วเดินทางไปถึงสภ.หนองแคค่ะก็เลยพาหญิงคนนี้ไปพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะเปิดกระจกแง้มถามว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเขาบอกว่าผู้ชายตีหนูทำร้ายหนูแล้วเด็กผู้หญิงก็ร้องไห้ร้องขอความช่วยเหลือประมาณกี่ขวบครับประมาณ6ขวบได้นะคะน้องก็บอกว่าช่วยหนูด้วยแล้วผู้หญิงก็บอกว่าพี่พาหนูไปส่งโรงพักหน่อยแฟนก็เลยบอกว่าทำไมไม่โทรแจ้งความล่ะหนูโทรไปแล้วเขาไม่รับด้วยประมาณมันยามวิกาลนะคะที่พอมาเจอพวกหนูแล้วถึงจอดเขาก็เลยพยายามที่จะขอความช่วยเหลือแล้วเด็กก็มาขวางหน้ารถเราก็เลยกลัวที่จะชนเราก็เปิดกระจกไปอีกค่ะว่าเราจะให้ช่วยยังไงเขาบอกว่าพาหนูไปส่งโรงพักก็ได้ค่ะไม่อยากอยู่แล้วมันทำร้ายหนูมันตีหนูอะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้ชายเขาก็เดินกลับไปที่รถแล้วหนูก็เลยแบบเขามีอาวุธหรือเปล่า
แฟนก็เลยถามว่าเขามีอาวุธหรือเปล่ามีปืนหรือเปล่ามีมีดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเราช่วยเขาอ่ะแล้วเขามีอาวุธเนี่ยเขามาทำร้ายเราอ่ะเราตัวเราเองเราก็จะไม่ปลอดภัยผู้ชายไม่ย้อยขึ้นใช่จนมีรถพ่วงเขาผ่านมาพ่อหนูก็เลยเรียกให้เขาจอดพ่อก็เลยบอกว่าจอดหน่อยช่วยหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็บอกให้เขาอ่ะฝังรถกระบะไว้ให้หน่อยเพราะว่าหนูจะพาเด็กกับผู้หญิงเนี่ยไปที่โรงพยาบาลพลเมืองดีคนนี้ก็ใจเด็ดเหมือนกันนะคะแล้วก็มีสติดีด้วยตอนก่อนจะช่วยหญิงสาวขึ้นมาบนรถเนี่ยพยายามสอบถามว่าแฟนของเธอเนี่ยมีอาวุธไหมมีอาวุธอะไรหรือเปล่าก็จะได้ป้องกันตัวถูกเนี่ยนะคะทีนี้ค่ะล่าสุดทางด้านของนักข่าวของเราก็สอบถามเรื่องนี้ไปที่ผู้กำกับการสภ.หนองแคนะคะพันตำรวจเอกสถิตสังประภัยล่าสุดออกมาเปิดเผยแบบนี้ค่ะว่าหญิงสาวรายนี้ไม่ได้เข้าไปแจ้งความไว้แต่อย่างใดนะแต่เดินทางมาถึงที่โรงพักจริงค่ะแล้วก็ขอนอนพักที่โรงพัก1คืนจากนั้นในช่วงเช้าอะค่ะพอออกมาตรวจสอบก็ไม่พบหญิงคนนี้กับลูกแล้วนะคะก็คือไม่ทราบว่าเธอกับลูกเนี่ยไปหลบอยู่ที่ใดล่าสุดคุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราตรวจสอบต่อค่ะแล้วก็พบว่าหญิงสาวในคลิปพร้อมกับลูกได้เดินทางไปพักอยู่ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นบ้านเกิดของเธอเองนะคะก็เลยเดินทางไปตรวจสอบแต่ว่าไม่เจอตัวค่ะเจอเพียงแม่ของหญิงสาวรายนี้แทนนะคุณแม่เล่าให้ฟังบอกว่าได้ทราบเรื่องของลูกสาวจากโซเชียลก็เลยโทรถามทราบว่าล่าสุดเนี่ยลูกสาวดีกับแฟนหนุ่มแล้วนะโดยฝ่ายชายได้ขับรถไปรับลูกสาวกับหลานตัวเองที่โรงพักหนองแคก่อนจะพากันเดินทางมาถึงจังหวัดอุดรธานีตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วตอนนี้ก็เช่าห้องพักอยู่ก็เลยโทรบอกลูกไปว่ามีอะไรให้ค่อยๆพูดค่อยๆจากันดีๆให้นึกถึงลูกเอาไว้นะคะจากนั้นน่ะคุณแม่ได้มีการต่อสายโทรหาลูกสาวลูกสาวก็เล่าข้อเท็จจริงให้กับผู้สื่อข่าวฟังบอกว่าทะเลาะกันจริงๆทะเลาะกับแฟนเรื่องงานแล้วก็มีปากเสียงกันบานปลายเลยเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นแต่ตอนนี้ปรับความเข้าใจกันดีแล้วนะคะไปฟังเสียงบางช่วงค่ะอ๋อคือแฟนเฮาเป็นคนมาฮับแม่นบ่จ้าจ้าเดี๋ยวคุยกับแฟนมายังไงครับตอนนี้มันคือปรับความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วแม่นบ่คุยกันตัวร่วมกันละจ้าละที่เนียนตรงนี้เพิ่นคือว่ายืนซ้อนมากพังกะเพิ่นกับมาส่งขึ้นรถแต่เห็นแฟนหนูเพิ่นกับมาเคียงกับมาบอกกันนี่ล่ะว่าให้ใจเย็นๆกันแล้วก็มีหยังก็เอาจังได๋ก็จังไปคุยกันอยู่บ้านเพิ่นก็บอกสิล่ะเขาก็เห็นว่าปลอดภัยแล้วเขาก็ยินหัวแล้วเขาจังกลับบ้านนะเขาก็มีคนนั้นที่ทะเลาะกันได้ดีลงรถแต่เรื่องนี้อย่างบอกได้บ่ก็ตีกันมีลากันทะเลาะกันแล้วเขาตีกันมีลาแต่ก็เรื่องหนูว่าที่แรกล่ะจ้าทั้งนี้หญิงสาวคนดังกล่าวยังได้ฝากขอบคุณพลเมืองดีนะคะที่ช่วยพูดเกลี้ยกล่อมให้สามีและตนเองเนี่ยปรับความเข้าใจกันได้แล้วก็ยอมรับว่าลิ้นกับฟันก็อาจจะมีทะเลาะกันบ้างแต่ตอนนี้พูดคุยกันเข้าใจแล้วสามีก็ใจเย็นลงตอนนี้กำลังจะไปส่งของด้วยกันและหลังจากนี้อีกสัก 2-3 วันสามีก็จะเข้าไปขอขมาแม่ยายเพื่อขอโทษเรื่องที่เกิดขึ้นต่อไปด้วยค่ะค่ะเอาเราปิดท้ายช่วงนี้นะคะไปดูความคืบหน้าคดีของหมู่หนุ่มค่ะนายตำรวจที่ถูกรถเบียดชนจนถึงขั้นทำให้เสียชีวิตนะคะล่าสุดตามรายงานค่ะมีการเชิญวิญญาณของหมู่หนุ่มนะคะบนสะพานข้ามแยกลำลูกกาจุดที่เกิดเหตุค่ะนี่เป็นบรรยากาศนะคะที่ครอบครัวรวมไปถึงญาติๆค่ะทำพิธีเชิญดวงวิญญาณหมู่หนุ่มนะคะหรือว่าสิบตำรวจเอกเศรษฐการลอยขามป้อมค่ะผบ.หมู่สทล.2 กก.8 นี่นะคะที่ถูกครูสอนขับรถยนต์ขับรถเบียดชนจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตค่ะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะมีการนิมนต์พระสงฆ์มา1รูปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณค่ะจุดนี้ก็เป็นจุดที่เกิดเหตุบริเวณสะพานข้ามแยกลำลูกกาทางหลวงหมายเลข9บรรยากาศนี่นะคะมีทั้งญาติกลุ่มเพื่อนที่เคยปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่มาร่วมงานค่ะต้องขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของหมู่หนุ่มด้วยนะคะพาคุณผู้ชมไปดูกรณีการแฉของคุณชูวิทย์กันหน่อยนะคะที่ก่อนหน้านี้แฉพนันออนไลน์ล่าสุดมาแฉเรื่องของการทุจริตโครงการรถไฟสายสีส้มกันแล้วนะคะเมื่อวานนี้ได้เห็นภาพคุณชูวิทย์บุกไปที่กระทรวงคมนาคมเอาอะไรอ่ะยาสีฟันแปรงสีฟันไปล้างหน้าแปรงฟันบ้วนปากกันเลยนะคะบอกว่าจะเอามาล้างกลิ่นเหม็นทุจริตคุณผู้ชมแล้วพยายามที่จะไปยื่นหนังสือถึงคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่เจ้าตัวไม่ลงมารับหนังสือนะคะส่งเพียงเลขารัฐมนตรีเนี่ยลงมาคุณผู้ชมคะทีนี้เนี่ยคุณชูวิทย์ให้สัมภาษณ์แบบนี้นะคะว่าตัวเองเนี่ยต้องการที่จะมาแฉทุจริตโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มว่ามันมีการล็อกสเปคเปลี่ยนเกณฑ์ข้อมูลนะคะ
ปลี่ยนเกณฑ์การประมูลเอื้อให้บริษัทเอกชนเพียงรายเดียวได้งานไปนอกจากนี้ยังระบุด้วยว่ามีหลักฐานเงินทอน 30,000 ล้านบาทนะคะเดี๋ยวจะเอาไปยื่นให้นายกรัฐมนตรีตรวจสอบด้วยค่ะล่าสุดแฉอีกแล้วคุณผู้ชมคะช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะคุณชูวิทย์โพสต์ข้อความลงบน Facebook ส่วนตัวย้ำว่าจะเดินหน้าเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับการทุจริตอย่างต่อเนื่องแล้วบอกด้วยว่ามีเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมที่จะเอาออกมาแฉในสัปดาห์หน้าในเรื่องเกี่ยวกับเขากระโดงกับน้ำยาบ้วนปากนะคะนอกจากนี้เนี่ยคุณชูวิทย์บอกว่าอยากจะให้รอดูข้อมูลของผมว่าใครที่มันอมที่รถไฟไปได้ถึง 5,000 ไร่มันทำได้ยังไงถึงแปรสภาพไปเป็นบ้านเป็นสนามแข่งรถแล้วบอกว่าหากจะให้แฉต้องเอาให้ถึงใจเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกันนะคะทีนี้เนี่ยคุณชูวิทย์ก็ฝากไปถึงทางด้านของหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะคะบอกว่าถ้าหากคิดจะปักธงได้ส.ส.กทม.ง่ายๆเลยก็แค่ให้เอารัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยมาตอบโต้คงจะคิดผิดต่อให้เอาคุณเนวินและเสี่ยหนูอนุทินมาขึ้นเวทีชนกับผมได้เลยว่ารถไฟฟ้าสายสีส้มที่จะทำให้คนกรุงเทพมันล็อกสเปคให้กับบริษัทเอกชนเพียงรายเดียวเท่านั้นคุณชูวิทย์ยังบอกด้วยว่าคนที่อยู่เบื้องหลังของผมคือประชาชนแต่ใครอยู่เบื้องหลังสั่งการชี้นำให้กับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนี่สิสำคัญเขารู้กันหมดว่าใครเป็นคนชี้นำนะคะแล้วก็บอกว่าอย่าไปพึ่งจมูกคนอื่นหายใจเลยโตจนป่านนี้แล้วนี่นะคะก็เดือดทีเดียวแล้วค่ะการไปคมนาคมของคุณชูวิทย์คืออยากจะไปเจอเจ้ากระทรวงคุณศักดิ์สยามที่ชอบแต่ปรากฏไม่เจอนะคะมีคนอื่นมีตัวแทนมารับหนังสือไปแทนนะคะนี่นะคะคือตอนท้ายถึงขั้นบอกฝากน้ำยาบ้วนปากใช่ไหมคะไปให้ด้วยให้รัฐมนตรีด้วยแต่คนมารับเนี่ยไม่รับนะเมื่อวานนี้ก็มีการแชร์กันเยอะเหมือนกันนะสนั่นโซเชียลทีเดียวเนี่ยค่ะคือแกก็ไปแบบพร็อพอ่ะไปด้วยแล้วแกเข้าไปในกระทรวงด้วยนะไปฉีดเหมือนเป็นน้ำยาทำความสะอาดนะคะแล้วแน่นอนคุณผู้ชมพอคุณชูวิทย์บุกไปถึงกระทรวงแบบนี้นะคะไปพูดถึงประเด็นที่ไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีแล้วมันมีข้อ6ละค่ะที่ไปพาดพิงถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกไม่ใช้อำนาจตามมาตรา72แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย2543เพื่อเป็นการยับยั้งการกระทําที่เกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนนะคะปรากฏคมนาคมออกมาเป็นหนังสือค่ะชี้แจงออกมาเป็นข้อเลยนะคะยาวทีเดียวแล้วค่ะสรุปใจความสำคัญเนี่ยมา3ข้อเอาเป็นว่ากระทรวงคมนาคมยืนยันแบบนี้คุณผู้ชมนะยืนยันบอกว่าการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มของกระทรวงคมนาคมนะคะปฏิบัติตามกรอบหน้าที่อำนาจตามกฎหมายไว้อย่างครบถ้วนแล้วโดยในขั้นตอนใดที่กฎหมายไม่ได้ให้อำนาจคมนาคมไว้คมนาคมเองก็ปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้เองกระทรวงคมนาคมพร้อมจะให้ทุกฝ่ายตรวจสอบการปฏิบัติงานของกระทรวงได้อย่างเต็มที่เช่นเดียวกันเนี่ยนะคะแล้วก็พูดถึงประเด็นว่าคุณชูวิทย์เนี่ยน่าจะเป็นความเข้าใจที่มันคลาดเคลื่อนนะคะก็ออกมาชี้แจงประเด็นเรื่องของสายสีส้มเดี๋ยวรอดูกันยาวๆละค่ะประเด็นนี้รอข้อมูลใหม่ๆของคุณชูวิทย์ที่จะแฉเพิ่มเติมด้วยนะคะหน้ามีหลักฐานเด็ดนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเงินทอน 30,000 ล้านที่คุณชูวิทย์บอกว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกันจะออกมาแฉด้วยใช่กลับมาดูความเคลื่อนไหวการเมืองนะคะช่วงนี้เข้มข้นละค่ะนับถอยหลังไปสู่การเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนะคะบรรยากาศสุดสัปดาห์โดยเฉพาะวันนี้โอ้โหคึกคักหลายพื้นที่นะคะไปปราศรัยใหญ่ของเหล่าบรรดาพรรคการเมืองค่ะวันนี้มีทั้งภาคเหนือ มีทั้งภาคอีสานแล้วก็มีลงใต้ด้วยนะคะเพื่อไทยจะไปเชียงรายขึ้นเหนือนะคะส่วนฝั่งของรวมไทยสร้างชาติจะไปโคราชค่ะและฝั่งของประชาธิปัตย์จะลงใต้ไปสงขลาเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันแต่ละพรรคนะคะเริ่มต้นขึ้นเหนือก่อนไปเพื่อไทยคุณผู้ชมคะวันนี้นี่เป็นบรรยากาศนะคะโอ้โหกระแสตอบรับเนืองแน่นค่ะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณหมอชนน่านศรีแก้วมีนะคะเลขาธิการพรรคคุณประเสริฐจันทรรวงทองแล้วแน่นอนค่ะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยไปด้วยคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรนะคะทันทีที่ไปถึงก็มีเหล่าบรรดาประชาชนสวมเสื้อสีแดงละค่ะสัญลักษณ์ของเพื่อไทยไปรอต้อนรับให้กำลังใจนะคะดอกกุหลาบเต็มไม้เต็มมือเลยมีเหล่าบรรดาส.ส.ว่าที่ผู้สมัครส.ส.เชียงรายของเพื่อไทยนะคะไปรอต้อนรับด้วยนักข่าวเราบอกว่าทันทีที่ไปถึงนะคะคือจังหวะที่คุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยออกมาจากอาคารผู้โดยสารขาออกมีชาวบ้านส่งเสียงเชียร์เลยแลนสไลด์ครอบครัวเพื่อไทยนะคะและก็มอบดอกไม้กันแบบนี้บรรยากาศก็คลื่นเครงแล้วค่ะหมุดแรกของเพื่อไทยที่ไปวันนี้นะคะจุดหมายแรกคือไปบริเวณผ่านแดนถาวรแม่สายคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยไปพบกับพี่น้องประชาชนพ่อค้าแม่ค้าแล้วจุดนี้เขามีกิจกรรมด้วยนะคะเขามีกิจกรรมโชว์ตีงูเห่าค่ะส่วนช่วงเย็นก็มีเวทีปราศรัยใหญ่ที่บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนปล้องวิทยาคมอำเภอเทิงเชียงรายค่ะซึ่งก็เป็นพื้นที่ของคุณเทิดชาติชยพงษ์นะคะ
ตามกำหนดการแน่นอนจะมีคุณหมอชนน่านมีคุณนุ่งอิงมีคุณจตุรนต์ฉายแสงมีคุณณัฐวุฒิไสเกื้อขึ้นปราศัยนะคะแล้วประมาณช่วง1ทุ่มวันนี้ค่ะคณะของเพื่อไทยจะลงพื้นที่จะไปถนนคนเดินอำเภอเมืองที่เชียงรายค่ะขณะที่คุณแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะคะก็พูดตอนหนึ่งระหว่างการลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อช่วยหาเสียงให้กับพรรคเพื่อไทยนะคะโดยยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยพร้อมเลือกตั้งไม่ว่าจะยุบสภาเมื่อไหร่พอถามว่าเมื่อมีการยุบสภาจะเปิดรายชื่อบุคคลที่พรรคเพื่อไทยจะเสนอเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้ทันทีหรือไม่คุณอุ้งอิงแพทองธารบอกว่าพรรคเพื่อไทยพร้อมเปิดทันทีตามที่ได้ตกลงกันไว้ค่ะเมื่อกี้คุณดิ้งบอกว่าต้องเปิดตัวแคนดิเดตต้องดูฤกษ์ด้วยเหรอคะดูไม่เขาถามว่าจะมีดีเดย์มั้ยเขาก็แบบว่าถือฤกษ์ใช่มั้ยอืมก็ไทยอาจจะถือฤกษ์นิดนึงอันนี้แล้วแต่เลยค่ะถ้าคนไหนสามารถดูฤกษ์อะไรอินโอเคหมดไม่ถนัดไม่ดูไม่เป็นผมเรียนเพิ่มเติมนิดขณะที่นายแพทย์ชนน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็กล่าวย้ำด้วยนะคะว่าพรรคเพื่อไทยพร้อมมาตลอดไม่ได้สนใจว่าจะยุบสภาวันไหนเพราะอย่างไรก็จะมีการเลือกตั้งแน่นอนแต่จากเอกสารของนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีที่ปรากฏระบุแน่ชัดว่าจะยุบสภาวันที่15มีนาคมซึ่งก็จะพอดีกับกำหนดวันเลือกตั้ง7พฤษภาคม2566ซึ่งหลังจากการยุบสภาทางพรรคเพื่อไทยจะเดินหน้าหาเสียงอย่างเข้มข้นมากขึ้นสำหรับไทม์ไลน์การเปิดแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยจะบวกหรือลบจากวันยุบสภานายแพทย์ชนน่านบอกว่าเมื่อเกิดการยุบสภาจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรคแต่ก่อนหน้านั้นพรรคได้เตรียมการเอาไว้หมดแล้วส่วนจะเปิดเมื่อใดนั้นจะพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมอีกครั้งค่ะแล้วหัวหน้าพร้อมไหมเราพร้อมมาตลอดครับ คือเราไม่ได้สนใจว่าวันยุบสภาจะเป็นวันอะไรนะครับเรามุ่งมั่นเข้าสู่การเลือกตั้งอย่างไรมีการเลือกตั้งแน่นอนเพราะนั้นจะเป็นวันที่15หรือวันที่9วันที่8อะไรเราไม่ได้ติดใจแต่เอกสารนั้นระบุชัดนะว่าจะยุบสภาวันที่15ที่หลุดลงมาเนี่ยมันก็พอดีครับสำหรับวันเลือกตั้งคือวันที่7พฤษภาเพื่อไทยเราพร้อมตลอดครับแล้วก็มั่นใจฮะว่าหลังจากยุบสภาแล้วเนี่ยในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเราก็เพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นนะครับก็หลังจากยุบสภาก็เข้าสู่ระบบนะครับเข้าสู่ระบบการพิจารณาเราซึ่งจริงๆนะก่อนหน้านั้นเราคงต้องเตรียมการไว้หมดแล้วก่อนวันที่15นะครับไม่นั่นหมายว่าหลังจากเขายุบประกาศยุบสภาแล้วเราก็พร้อมที่จะประกาศนะครับขณะที่นายประเสริฐจันทระดวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็ยืนยันนะคะว่าขณะนี้พรรคเพื่อไทยมีรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีครบทั้ง3คนแล้วค่ะค่ะนี่นะคะเราเห็นความเคลื่อนไหวของเพื่อไทยแล้วขยับไปดูรวมไทยสร้างชาติกันบ้างค่ะวันนี้รวมไทยสร้างชาตินะคะปักหมุดปราศัยใหญ่เหมือนกันอยู่ที่โคราชนะคะโคราชบ้านเองนี่ก็บ้านของนายกรัฐมนตรีใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าด้วยความที่ลุงตู่เองก็เป็นคนโคราชก็ไปเปิดสนามปราศัยใหญ่โคราชในวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูคิวปราศัยใหญ่วันนี้กันหน่อยของรวมไทยสร้างชาติค่ะจัดเต็มเลยนะคะประเดิมเวทีค่ะจะมีคุณคิงเอกนัทพร้อมพันธ์จะมีคุณแรมโบ้จะมีหัวหน้าพรรคคุณพีรพันธ์แล้วปิดท้ายกันที่นายกลุงตู่นะคะกำหนดการเนี่ยเวทีปราศัยเขาเริ่มมาตั้งแต่ประมาณ4โมงครึ่งช่วงเย็นๆแล้วค่ะแล้วคุณเอกนัทเองนะคะเลขาธิการพรรคขึ้นปราศัยเป็นคนแรกตามมาด้วยเนี่ยค่ะทีมขุนพลอีสานขึ้นปราศัยต่อเนื่องเลยจะมีการแนะนำว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขตอีสานนะคะจากนั้นประมาณสักเนี่ยค่ะเกือบ6โมงแบบนี้นะคะตอนนี้เนี่ยคุณเสกสกลอัฏฐาวงศ์แกนนำพรรคและคณะกรรมการกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ของพรรคขึ้นปราศัยค่ะแล้วจะต่อด้วยคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรคขึ้นปราศัยด้วยนะคะจะไปปิดท้ายไฮไลท์ที่นายกลุงตู่เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมคะตามรายงานบอกว่าพอเดินทางไปถึงเนี่ยนะคะมีพิธีบวงสรวงท่านท้าวสุรนารีย่าโมกันด้วยค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะจากนั้นก็มีการเดินทางไปที่บริเวณลานย่าโมไปเวทีปราศัยที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมานะคะคุณเสกสกลน่ะคุณรัมโบ้บอกเวทีนี้พร้อมเกินร้อยค่ะต้อนรับพลเอกประยุทธ์ซึ่งถือเป็นการตุ้มโฮมที่ใหญ่มากมีพี่น้องภาคอีสานทุกจังหวัดหลั่งไหลเดินทางมาต้อนรับนายกนะคะยังมีประชาชนจังหวัดอื่นๆด้วยคือถือว่าไม่เคยมีเวทีไหนยิ่งใหญ่ที่สุดจะมีคนมารวมตัวกันร่วมฟังการปราศัยมากขนาดนี้นะคะทีนี้มันมีประเด็นคุณผู้ชมมีประเด็นที่ว่าคุณก่อแก้วพิกุลทองอดีตแกนนำปนปช.ออกมาบอกว่ารวมไทยสร้างชาติจะไม่ได้ส.ส.ภาคอีสานเลย
โอ้โหเรื่องนี้คุณแรมโบ้บอกเดือดเลยค่ะบอกว่านี่เป็นการดูถูกนะอย่ามาดูถูกคนอีสานทั้ง132เหตุคุณก่อแก้วไม่มีสิทธิ์ที่จะมาวิพากษ์วิจารณ์พี่น้องคนอีสานเพราะว่าพี่น้องคนอีสานเองก็รู้ดีผลงานของนายกประยุทธ์มีมากแค่ไหนกระแสลุงตู่กระแสของพรรคกำลังดีวันดีคืนฉะนั้นคุณแรมโบ้บอกมั่นใจได้เลยรวมไทยสร้างชาติจะได้ส.ส.อีสานอย่างมากมายอย่างแน่นอนแล้วคนอีสานไม่ได้โง่ไม่ถูกจูงจมูกอีกต่อไปแล้วค่ะขณะที่บรรยากาศบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยนะคะบรรยากาศเวทีปราศัยเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงบ่ายสามโมงที่ผ่านมาไฮไลท์เนี่ยก็เริ่มช่วงเวลาประมาณสี่โมงครึ่งคุณผู้ชมคะที่คุณเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรคขึ้นเวทีปราศัยเป็นคนแรกนะคะท่ามกลางประชาชนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมมาฟังการปราศัยกันอย่างคึกคักด้วยขณะเดียวกันค่ะบรรยากาศที่อนุสาวรีย์เท้าสุรนารีซึ่งเป็นจุดที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรคได้มาทำพิธีบวงสรวงก่อนจะขึ้นเวทีปราศัยก็มีประชาชนทยอยเดินทางมารอต้อนรับเช่นเดียวกันนะคะแล้วมีรายงานด้วยว่าช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกาที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเดินทางถึงสนามบินจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งเดินทางมาพร้อมกับนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคค่ะขณะที่ประชาชนบางส่วนไปรอต้อนรับพร้อมชูป้ายไฟนะคะ FC ลุงตู่เรารักนายกลุงตู่ลุงตู่สู้ๆแล้วก็มอบดอกไม้ให้กำลังใจค่ะค่ะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมของรวมไทยสร้างชาติขยับไปดูกันต่อคุณผู้ชมจะพาไปดูความเคลื่อนไหวของพรรคชาติไทยพัฒนากันบ้าง นะคะวันนี้ก็มีการปราศัยใหญ่เหมือนกันนะคะอยู่ในพื้นที่สุพรรณบุรีไปที่อำเภอหนองย่าไซคุณผู้ชมคะนี่เป็นบรรยากาศโดยรวมละค่ะนำทัพไปโดยหัวหน้าพรรคนะคะคุณวราวุฒิศิลปะอาชาปราศัยขอพิสูจน์ความรักจากชาวหนองย่าไซนะคะคุณวราวุฒิวันนี้นะคะก็มาพร้อมด้วยคุณประพัฒน์โพธสุธนเลขาธิการพรรคมีฝั่งของดร.อุดมโปร่งฟ้ากรรมการบริหารพรรคนะคะมีคุณจองชัยเที่ยงธรรมอดีตส.ส.สุพรรณบุรีค่ะคุณพ่อของคุณเสมอกันก็มานะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศก็คึกคักทีเดียวค่ะคุณวราวุฒิกล่าวปราศัยขอบคุณพี่น้อง6ตำบล นะคะอำเภอหนองย่าไซที่มาในวันนี้และก็บอกได้ว่า3ปีกว่าที่ผ่านมาในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำหลายเรื่องหลายโครงการเข้ามาแก้ปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคเข้ามาเจาะบ่อบาดาลที่อำเภอหนองย่าไซขณะเดียวกันตลอด3ปีที่ดำรงตำแหน่งรัฐบาลชุดนี้นะคะก็ลงพื้นที่ทั่วประเทศรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนพรรคเองเนี่ยนะคะบอกว่าทำงานไม่เคยหยุดและก็ไม่เคยบอกว่าจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งหรือเป็นของตระกูลใดตระกูลหนึ่งฉะนั้นขอตัวเสนอรับใช้เนี่ยเสนอตัวรับใช้พี่น้องประชาชนต่อเพราะคงไม่มีใครรักคนสุพรรณมากไปกว่าคนสุพรรณด้วยกันเองนะคะบรรยากาศก็ชื่นมื่นทีเดียวละค่ะคุณประพัฒน์เองก็กล่าวปราศัยด้วยนะคะบอกว่าอำเภอหนองย่าไซเองก็เป็นเมืองเล็กๆเคยเดินทางยากลำบากหน้าฝนก็น้ำท่วมหน้าร้อนก็แห้งแล้งจัดนะคะตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปเพราะว่ามีการพัฒนาตั้งแต่สมัยของคุณบรรหารศิลปะอาชาอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่21เนี่ยนะคะบรรยากาศก็ชื่นมื่นทีเดียวอบอุ่นทีเดียวค่ะปิดท้ายกันที่พรรคประชาธิปัตย์กันหน่อยคุณผู้ชมคะวันนี้มาตามนัดเลยนะคะช่วง8โมงเช้าที่ผ่านมามีการปล่อย MV เพลงตัวเต็มนะคะเพลงเช้าวันใหม่เขาจะใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยเพลงนี้ก็ขับร้องโดยคุณเมธีลาบานูนนะคะโดยในภาพเนี่ยก็มีคนที่มาถ่าย MV นะทั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อย่างคุณจุกรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ค่ะขี่ม้าขาวเป็นอัศวินเลยนะคะแล้วก็มีแกนนำของพรรคหลายท่านเลยรวมไปถึงคนนี้เลยค่ะนายหัวชวนคุณชวนหลีกภัยนะคะที่ตีกลองสะบัดชัยเอาเลิกเอาชัยให้กับพรรคประชาธิปัตย์ขณะเดียวกันวันนี้ต้องจับตาเวทีปราศัยใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะเพราะเขามีการไปจัดเวทีปราศัยกันที่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นเมืองหลวงภาคใต้แล้วก็เป็นบ้านใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะคะกลยุทธ์จุดแคมเปญประชาธิปัตย์ยุคใหม่โอกาสใต้บ้านเราค่ะรอบนี้กระแสประชาธิปัตย์ไม่มีแผ่วเลยทำให้หมากเกมนี้ที่สงขลามีลุ้นนะคะเพราะว่าแม่ทัพใหญ่อย่างคุณนิพนธ์บุญยามณีรองหัวหน้าพรรคและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประกาศชัดเจนจะทวงคืนพื้นที่สงขลาให้กับพรรคประชาธิปัตย์ให้ได้หลังจากเมื่อปี2562อะค่ะประชาธิปัตย์พ่ายแพ้กลายเป็นบาดแผลเรื้อรังนะคะที่ตอนนั้นเนี่ยสงขลามีส.ส.ทั้งหมด8เขตแต่ประชาธิปัตย์ได้มาแค่3เขตเท่านั้นขณะที่พรรคพลังประชารัฐตอนนั้นได้กระแสของลุงตู่แย่งไปถึง4ที่นั่งขณะที่อีก1ที่นั่งเสียให้กับ
ูมิใจไทยนะคะทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยค่ะว่าหมากเกมนี้ของพรรคประชาธิปัตย์ที่สงขลาอะไรที่ว่าแน่นอนก็อย่าเพิ่งไว้ใจเพราะหากเจาะลึกลงไปสมรภูมินี้พรรคคู่แข่งไม่มีทีท่าจะกำราบได้ง่ายๆนะคะประชาธิปัตย์เดี๋ยวไปดูกันหน่อยคุณผู้ชมคะเขตเลือกตั้งที่1ประชาธิปัตย์ยืน1เลยค่ะส่งคุณสันเพชรบุญยามณีลูกชายของคุณนิพนธ์บุญยามณีมาแก้มืออีกรอบหนึ่งหลังจากที่เจ้าตัวเคยแพ้ศึกเลือกตั้งเมื่อปี2562นะคะเขตเลือกตั้งที่2ค่ะประชาธิปัตย์มีลุ้นส่งคุณนิวัฒน์อุดมอักษรหลานชายของคุณนิพนธ์บุญยามณีเป็นนักธุรกิจมาชิมลางการเมืองท้องถิ่นด้วยนะคะขณะที่เขตเลือกตั้งที่3ค่ะประชาธิปัตย์ส่งคุณสมยศพลายด้วงหรือว่าโกถึกลงสู้ศึกสนามนี้เขตเลือกตั้งที่4ค่ะเป็นคุณชัยวุฒิผ่องแผ้วเปิดฉากนัดล้างตาคู่แข่งเดิมนะคะจากพรรคพลังประชารัฐส่วนเขตเลือกตั้งที่5ค่ะน่าจะเป็นคุณอันนี้เป็นฐานที่มั่นของคุณเดชอิฐขาวทองหรือว่านายกชายเช่นเดียวกับเขตเลือกตั้งที่6ที่มีคุณสุภาพรกำเนิดผลหรือว่ามาดามน้ำหอมอะค่ะเขตเลือกตั้งที่7ประชาธิปัตย์วัดใจคนคุ้นเคยส่งคุณสิริโชคโสภานะคะส่วนเขตเลือกตั้งที่8ค่ะเป็นพลตำรวจตรีสุรินทร์ปาลาเร่ค่ะสสเจ้าของพื้นที่แล้วก็เขตเลือกตั้งที่9สุดท้ายนะคะเป็นเขตใหม่ที่เพิ่มมาค่ะประชาธิปัตย์เขาก็จับจองเอาไว้แล้วมีการวางตัวทายาทการเมืองคุณศักดิ์สิทธิ์ขาวทองหรือว่าสิงโตลูกชายของนายกชายจะมีการลงสมัครในพื้นที่เขต9ด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวคงได้ติดตามกันนะคะบรรยากาศการปราศรัยใหญ่ของประชาธิปัตย์ในพื้นที่สงขลาวันนี้นะคะเอาละค่ะนี่เป็นทั้งหมดนะคะเนชั่นทันข่าวเย็นประจำวันนี้ค่ะคุณสลารัตน์ดิฉันสุภวรรณพร้อมล่ามภาษามือนะคะอาจารย์ไพวันแสงสุนทรรวมไปถึงทีมงานลาไปก่อนขอบพระคุณทุกการติดตามวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ